รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสวันนี้นะครับทั้งคุณเอ๋และผมนะครับมาพบกับคุณผู้ชมทาง Encore HD และ Modern Eye TV กับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมนะคะได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับเราจะดูซิว่าวิทย์ที่ว่าอยู่รอบตัวเนี่ยมันอยู่รอบตัวและใกล้ตัวเราขนาดไหนครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ารายการ Science Guide นะคะเป็นรายการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะนำทางพาเราไปเที่ยวนั่นเองวันนี้เราจะดูซิว่าวิทย์ในวัดเป็นอย่างไรวิทย์ในวัดใช่แล้วในวัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ด้วยได้ใช่ไหมคะและทำให้สนุกขึ้นด้วยครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวิทย์ในวัดจะเป็นอย่างไรและมุมไหนจะเป็นวิทยาศาสตร์บ้างเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะครับตอนนี้คุณเอครับขอเปลี่ยนท่านิดนึงได้ไหมได้ง่ายขึ้นละเป็นไงอากาศดีไหมดีครับไปไปกันครับได้ครับย่อลงหน่อยสิโอเคได้โอเคและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าที่รู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นพระอารามหลวงและยังถือได้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วยค่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะดร.เต้คะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและทางยูเนสโกนะคะก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยค่ะและยังเป็นที่มาของตำนานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพอีกด้วยเหมือนเคยได้ยินใช่ยักษ์วัดแจ้งวัดแจ้งอยู่ที่ไหนฝั่งนู้นนะคะตรงข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่แล้วในขณะที่วัดโพก็จะมียักษ์วัดโพอยู่ด้วยยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพเนี่ยเขาจะต่อสู้กันจนกระทั่งบริเวณที่ต่อสู้เนี่ยราบเรียบเตียนเรียบเลยหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่าเตียนเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะภายในเนี่ยต้องบอกว่าวัดโพนะคะสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวขอเดินเข้าไปด้านในดีกว่าแล้วก็ไปสักการะพระกันด้วยนะคะไปกันค่ะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามากันที่วัดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามาศึกษาแล้วก็ชื่นชมกันก็ควรจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังครับซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตครับค่ะพูดถึงนะคะด้านหลังที่เราเห็นนะคะก็มีเส้นสายแล้วก็สีสันที่สวยงามมากเลยถ้าเกิดว่ามีการหลุดลอกออกไปเนี่ยก็น่าเสียดายนะคะสีที่ใช้นะครับเป็นสีที่เรียกว่าสีไทยครับซึ่งไม่ใช่สีวิทยาศาสตร์หรือว่าสีสังเคราะห์ทั่วไปที่เราเห็นในปัจจุบันครับค่ะแล้วอย่างสมัยก่อนนี้เขาใช้เป็นสีเคมีร่วมด้วยไหมคะสีไทยเนี่ยนะครับเป็นสีที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งก็นำมาจากพืชหลายๆชนิดเนี่ยมารวมกันนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านการบ่มผ่านการหมักนะครับเพื่อจะให้ได้สีไทยออกมาสีหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราใช้สีโปสเตอร์ซึ่งเป็นสีในปัจจุบันเนี่ยนะครับในการที่จะทำสีออกมาเรียนแบบสีไทยสักสีหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้สีโปสเตอร์เหล่านั้นมากกว่า15สีนะครับเพื่อจะผสมรวมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อจะเรียนแบบสีไทยสักสีหนึ่งครับโอ้โหพูดถึงสีไทยนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับสีไทยเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะยึดติดอยู่กับปูนที่ฉาบอยู่บนฝาผนังได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็จะทนทานต่อการหลุดการร่อนรวมทั้งการซีดจาง
ทนทานต่อแสงทนทานต่อความชื้นได้ดีด้วยครับค่ะแต่สิ่งที่จะทำให้สีเหล่านี้หรือว่าลวดลายนี้หายไปมีอะไรอะคะมันน่าจะเป็นว่าการหลุดร่อนของปูนที่ฉาบอยู่บนผนังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะชะลอหรือว่าบูรณะรักษาสีเหล่านี้ลวดลายเหล่านี้เอาไว้ก็คือจะเป็นการที่จะยึดเจ้าปูนที่ฉาบบนผนังเนี่ยให้ยึดติดอยู่กับโครงสร้างเอาไว้โดยจะใช้วิธีการฉีดสารเคมีเข้าไปหลังแผ่นปูนที่ฉาบอยู่บนฝาผนังนะครับเพื่อจะยึดตัวแผ่นปูนนี้เอาไว้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าภาพต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมทีละภาพไปแล้วกันนะคะดีครับไปค่ะขอบคุณครับภาพวาดหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้มากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องสีก็สามารถบอกเล่าอะไรบางอย่างได้ด้วยใช่ไหมคะจิตรกรรมไทยเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนิยมที่กำหนดแบบแผนไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวละครไหนจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอย่างเช่นพระนารายณ์จะมีสีก้อนนะครับพระอินทร์ก็จะมีวรกายเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับหนุมานให้เดาว่าเป็นสีอะไรน่าจะเป็นสีขาวสีขาวเพราะว่าหนุมานเป็นลิงเผือกถูกไหมด้วยสีนะครับจะเป็นตัวที่ใช้ในการบอกฐานะของตัวละครต่างๆในเรื่องราวนั้นๆครับอย่างเช่นนะครับพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีผิวกายเนี่ยเป็นสีทองนะครับถ้าเป็นสีเนื้อนะครับก็จะเป็นบุคคลชั้นสูงถ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าคล้ำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแทนของสิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีครับอ๋อเราก็สามารถที่จะสังเกตในเรื่องสีนี้แล้วก็ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังไปด้วยก็สามารถที่จะบอกเล่าแล้วก็บรรยายเรื่องราวต่างๆได้ดีด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าไปกันค่ะสีคล้ำๆเนี่ยไปแดดมาช่วงนี้โดนแดดเยอะอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยก็คือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับThank you.
ดีครับพบกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางกราบไหว้พระนะคะเราก็มาจ้าจุดธูปจุดเทียนกันแต่ข้อสงสัยก็คือว่าแล้วอย่างเทียนเนี่ยค่ะทำไมถึงจุดแล้วติดไฟแล้วไฟก็สามารถที่จะอยู่ได้นานด้วยเทียนเนี่ยประกอบด้วยไส้เทียนแล้วก็เนื้อเทียนไส้เทียนเนี่ยนะครับก็ทำมาจากเส้นใยฝ้ายนะครับที่ถูกนำมาฟั่นเป็นเกลียวในขณะที่เนื้อเทียนเนี่ยก็จะเป็นพวกขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งนี่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนเมื่อจุดไฟที่ไส้เทียนแล้วเนี่ยนะครับความร้อนก็จะไปหลอมละลายเนื้อเทียนตัวเนื้อเทียนที่หลอมละลายแล้วเนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปตามไส้เทียนความร้อนจากเปลวไฟก็จะเผาไหม้ตัวของเนื้อเทียนที่หลอมละลายเนี่ยนะครับรวมกับออกซิเจนในอากาศกลายไปเป็นไอ้น้ำระเหยออกไปกลายไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังปลดปล่อยพลังงานความร้อนแล้วก็แสงออกไปอีกด้วยค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าเนื้อเทียนเนี่ยมีปริมาณมากไส้เทียนเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะจุดติดไฟง่ายแล้วก็อยู่ได้นานด้วยใช่ไหมคะโอ้โหคุณผู้ชมคะเข้ามาภายในวัดนะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยค่ะค่ะเวลาที่เราเข้ามาในวัดนะคะรวมถึงเดินรอบๆโบสถ์แบบเนี้ยความเย็นนี่ปะทะเลยอ่ะใช่แล้วต้องยกเครดิตให้กับภูมิปัญญาไทยเลยครับลักษณะอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยนะครับก็คือโครงสร้างหลังคาที่เป็นหน้าจั่วครับความร้อนที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะลอยขึ้นแล้วก็จะถูกลมซึ่งผ่านช่องลมบริเวณหน้าจั่วเนี่ยพัดพาออกไปนอกจากนั้นเนี่ยผนังของโบสถ์เนี่ยนะครับก็จะมีความหนาเพื่อจะป้องกันการแผ่ความร้อนเข้ามาจากภายนอกนะครับนอกจากนั้นอีกนะครับลักษณะการวางตัวของโบสถ์นะครับจะอยู่ในแนวตะวันตกตะวันออกครับในช่วงบ่ายเนี่ยแสงแดดจะส่องเฉพาะด้านตะวันตกเท่านั้นนั่นแปลว่าด้านตะวันออกเนี่ยบริเวณนั้นจะร่มรื่นสามารถที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ค่ะพูดถึงการออกแบบแบบนี้นะคะก็เหมาะสมกับสภาพอากาศในบ้านเราด้วยนะคะเข้ามาตรงนี้นะก็แบบโอ้สบายๆใช่แล้ววัดโพมีวิทยาศาสตร์ให้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเหนื่อยกันเนาะใช่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหสาระอัดแน่นแต่ว่าบันเทิงก็ครบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดนึงดีไหมอ้าวเหรอจริงเหรอพักที่ไหนมีร้านที่เข้าท่าที่จะชวนคุณเอ๋และคุณผู้ชมไปลองชิมลองชมกันครับเข้าท่าอย่างไรเข้าท่าจริงหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์นะถ้างั้นไปกันเลยค่ะถึงแล้วครับถึงไหนคะรถเต้ร้านที่บอกว่าเข้าท่าไงไม่เห็นเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่กันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่หรอใช่เมื่อกี้เรามาที่ท่าแล้วเราก็ลงเรือแล้วครับเราอยู่กันที่ท่าช้างเมื่อกี้เราลงเรือข้ามฟ้าไปที่ท่าวังหลังครับจากท่าช้างนั่งเรือข้ามไปท่าวังหลังเดี๋ยวจะมีร้านบรรยากาศชิลๆสบายๆให้เราได้แบบชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทั้งชมวิวทั้งกาแฟทั้งขนมเพียบอ
รัตเต้คะร้านนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอ่ะนอกจากวิวสวยๆแล้วยังมีเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆรวมทั้งขนมอีกด้วยใช่ขอชิมหน่อยนะคะจัดไปครับน่าทานมากๆเลยเป็นไงใช้ได้ไหมอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเนาะเคี้ยวจนไม่อยากจะหยุดเคี้ยวเลยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะงั้นเคี้ยวไปทำไมอ่ะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับพยายามที่จะคิดค้นวิธีในการที่จะเปลี่ยนการเคี้ยวเนี่ยให้เป็นพลังงานทดแทนขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาครับเขามีความคิดสนุกสนุกแปลกๆที่จะเปลี่ยนการเคี้ยวให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาโดยสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าสายรัดคางขึ้นมาครับสายรัดคางรัดคางไว้นะครับเมื่อเคี้ยวนะครับสายรัดคางที่ว่านี่ก็จะสร้างพลังงานขึ้นมาจากการทดลองเนี่ยพบว่าอาหาร1มื้อเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาได้ถึง7มิลลิวัตต์นะครับโอ้โหถึงแม้ตัวเลขจะยังน้อยอยู่เนี่ยอนาคตคงจะมีการปรับปรุงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเรื่องของการเคี้ยวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวนานๆเคี้ยวละเอียดละเอียดแบบนี้เรื่องของทางเดินอาหารหรือว่ากระเพาะเราก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยใช่แบบนี้ก็ไม่อ้วนใช่ไหมอ่ะก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้เหมือนกันค่ะเคี้ยวเพิ่มไหมได้ได้เคี้ยวนานๆเคี้ยวเอื้องเหรอเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องไม่ใช่คนเคี้ยวไปเคี้ยวไปคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณเอนะครับก็อิ่มท้องแล้วก็หายเหนื่อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเรียนรู้วิทย์ในวัดที่วัดโพกันต่อนะครับไปชมกันเลยครับโอ้โหตอนนี้สวยจังเลยอะค่ะครับดร.เต้ถ่ายรูปให้หน่อยอยากมีรูปสวยๆบ้างมาจัดมาครับเอาให้เห็นประตูสีแดงเลยนะประตูสีแดงๆนะพร้อมนะหนึ่งสองสุดยอดเป็นยังไงแจ่มใสเลยมั้ยประตูสวยมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมคะพูดถึงนะคะเวลาที่เรามาท่องเที่ยวในวัดหรือว่ามากราบไหว้พระทําบุญเนี่ยเราเห็นประตูสีแดงเยอะมากใช่แล้วครับแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปด้วยใช่สีแดงของประตูนะครับที่มันแดงขึ้นมาได้เนี่ยนะครับคนสมัยโบราณนะครับจะใช้ครั่งครับครั่งรู้จักครั่งมั้ยครั่งรอเรือใช่มั้ยคะไม่ใช่ครั่งรอลิงแบบตอนนี้ร้อนมากครั่งแล้วไม่ใช่ใช่มั้ยครั่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อของแมลงชนิดนึงครับแมลงชนิดนี้นะครับจะเกาะกินดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ครับแล้วเขาก็จะผลิตสารออกมาซึ่งจะเรียกว่าเป็นครั่งดิบครั่งดิบครับคนสมัยโบราณเนี่ยนะครับจะใช้ครั่งดิบในการที่จะทารักษาเนื้อไม้ครับรักษายังไงมันจะช่วยในการที่จะฉาบแล้วซึมเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อจะป้องกันจากฝุ่นจากแสงแดดจากความชื้นครับยิ่งนานวันเข้าไปครั่งก็จะยิ่งละลายซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็ยิ่งทำให้ไม้เนี่ยมีสภาพที่คงทนถาวรและสวยงามไปอีกยาวนานโอ้โหความสวยงามที่เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากครั่งนั่นเองนะคะต้องบอกครับว่าคนสมัยโบราณเนี่ยฉลาดจริงๆค่ะว่าแต่รูปมันสวยไหมขอดูหน่อยอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้ว
อ้าวนี่เกือบอดาวนะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งนึงพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับสัตว์ตัวเล็กๆแบบนี้มากมายเลยใช่แล้วเรามาอยู่กันที่จังหวัดมหาสารคามครับและตอนนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูปูชนิดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยนะคะพูดถึงเนี่ยมีความสวยงามแต่ว่าปนความน่าเกรงขามไปด้วยตุ๊กตาหุ่นนักรบแบบจีนเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาที่ถูกจัดวางไว้ข้างประตูครับทำไว้เพื่ออะไรเพื่อจะปกปักรักษาวัดเอาไว้ป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาสู่ในวัดได้นะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับการคบค้าสมาคมกับประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะรุ่งเรืองนะครับมีการนำศิลปะจีนเข้ามาและเป็นที่นิยมกันอย่างมากโดยเฉพาะการจัดตั้งตุ๊กตาจีนเหล่านี้ตามวัดวาอารามต่างๆที่วัดโพแห่งเดียวเนี่ยมีตุ๊กตาจีนเนี่ยเป็นพันตัวเลยนะครับโอ้ยเป็นพันเลยอะคะใช่แล้วครับถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านล่วงเลยไปแต่ตุ๊กตาจีนเหล่านี้ก็ยังหลงเหลือร่องรอยความสวยงามให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษากันอยู่ดีนะครับค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามของประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับดร.เต้คะและบริเวณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพเลยล่ะยังไงอะครับนี่ไงคะครับท่าฤาษีดัดตนนะคะเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่ามหัศจรรย์การนวดแผนโบราณของเราเนี่ยนะคะรัชกาลที่1 นะคะท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะได้เก็บรวบรวมนะคะในเรื่องของการแพทย์แผนโบราณไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยล่ะค่ะที่สำคัญเลยนี่นะคะก็เพื่อที่จะนำมาทำเป็นท่าฤาษีดัดตนในการผ่อนคลายพระอิริยาบถต่างๆนั่นเองค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีการเก็บรวบรวมไว้มากเลยจริงๆครับนอกจากนั้นนอกจากในรูปแบบของภาพต่างๆบนฝาผนังแล้วได้ข่าวว่ามีการรวบรวมในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลอีกด้วยใช่แล้วล่ะค่ะโดยมีหลายๆหน่วยงานนะคะร่วมกับทางเด็กเทคสวทช.นะคะได้มีการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนนะคะจากทั้งหมดเนี่ย127ท่าเหลือแค่15ท่าในท่าที่คนสามารถทำตามง่ายๆนะคะแล้วก็มาทำเป็นโมเดล3มิตินั่นเองค่ะมีการแบบมาร์กจุดต่างๆเวลาที่เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำท่าฤาษีดัดตนตามไปได้ด้วยค่ะโอ้โหการนวดแบบไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีนึงในการที่จะจัดระเบียบร่างกายรวมทั้งเป็นการบำบัดแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยวิธีการกดการคลึงการรีดเส้นการเหยียบแล้วก็การสั่นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้ไหลสะดวกขึ้นแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยสบายขึ้นครับค่ะวิชาเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านานเลยอย่างเรามาที่วัดโพนะคะเราก็สามารถที่จะมาดูได้ตามจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้นะคะก็คือมีการลงท่าทางให้เห็นด้วยแต่ว่าก็ยังมีทางด้านนู้นนะคะก็เป็นแบบฤาษีดัดตนจริงๆมีการทำท่าต่างๆไว้นะคะบางทีเราไปดูเนี่ยเราก็อาจจะแบบขอทำท่าตามบ้างบางทีเราอาจจะแบบว่าอ่ะยืดเส้นอ่ะบางคนอาจจะแบบอยากเอาอย่างนั้นบริเวณนี้อ่ะก็ลองทำท่าดูอะไรอย่างนี้เวลาอยู่บ้านไม่เมื่อยก็ลองทำดูได้เลยได้แต่ผมให้คนนวดให้ดีกว่าอ่า
ไหนก็แล้วแต่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าเผื่อจะมีคนนวดให้อยู่ตรงนู้นได้ค่ะไปกันค่ะวันนี้นะคะสายกางกายนะคะท่องเที่ยวแบบสนุกแล้วก็ได้สาระเช่นเคยเลยละค่ะการท่องเที่ยวแบบสายกางกายเนี่ยเราก็ต้องแบบหาร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็นั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยที่ร้าน N10 ค่ะแล้วก็มาสุดท้ายที่นี่นะคะที่วัดโพนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ในวัดด้วยเหมือนกันใช่แล้วแบบนี้นะคะทำให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวไหนก็ตามแต่นะคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างมากสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับหลังจบรายการแล้วอย่าลืมไปเวียนเทียนกันนะครับค่ะและที่สำคัญสายการของเราเนี่ยนะคะครับทุกสัปดาห์เลยเราก็จะมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีเช่นเดียวกันครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องท่าฤาษีดัดตนกันเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยเกี่ยวกับฤาษีดัดตนค่ะยังไงครับคำถามก็คือว่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลนะคะที่หน่วยงานต่างๆร่วมกับ Nextech สวทช.เนี่ยนะคะมีการเก็บรวบรวมขึ้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่ามีคำใบ้ไหมอ่ะมีให้3เลยนะคะข้อ A 1ท่า1ท่าข้อ B 15ท่า15ท่าและข้อ C 100ท่าแล้วจะตอบไปที่ไหนนะครับตอบไปที่แฟนเพจนะคะ Facebook ของเรานะคะก็คือ Sideguide TV นั่นเองค่ะลองเสิร์ชดูได้แล้วก็เข้าไปไลค์ก่อนเข้าไปไลค์เสร็จแล้วก็เข้าไปตอบคำถามกันในนั้นได้ตอบจะได้อะไรอ่ะได้บัตรนวดฟรีนวดเท้าก็ได้นวดตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนอ่ะที่ร้าน Head to Toe Massage and Spa นะคะอยู่ที่ซอยอารีนั่นเองค่ะหรือว่าซอยพหลโยธิน7นะคะให้5รางวัลเลยค่ะรีบตอบกันเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทราบคำตอบแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของ Sideguide TV ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะดร.เต้และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการ Sideguide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ